ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจาวากับเกมฟาร์มของโนบิตะอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับจะมาพาไปดูว่าแต่ละคนชอบอะไรบ้างนะครับซึ่งต้องหมายเหตุไว้ก่อนว่าคลิปนี้มันไม่ได้ให้ทุกคนแล้วจะชอบหมดทุกอย่างเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นวัตถุดิบไม่พอบ้างล่ะหายากบ้างล่ะทำยากบ้างล่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะนำเสนอแค่ของที่มันหาได้ไม่ยากจนเกินไปนักโอเคไหมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมสามารถหาของพวกที่มันชอบได้ครบทุกคนเนี่ยแบบชอบแบบ5ดาวนะต้องอธิบายให้ฟังก่อนการชอบมี3ระดับ1ดาวก็คือหัวใจ1ดวงนั่นแหละ1ดวง3ดวงแล้วก็5ดวงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงแรกเราทำได้แค่1หรือ3ดวงเท่านั้นแหละครับแต่พอเรามีของเยอะแล้วอะไรเงี้ยการทำหัวใจ5ดวงของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่คลิปนั้นอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะเพราะว่าผมทำได้ไม่กี่คนเองอย่างโดเรมอนแล้วก็ชิซูกะอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยทำ5ดาวง่ายเพราะว่ามันหาวัตถุดิบในการมาทำเนี่ยได้ง่ายนั่นเองมันจะแตกต่างกับคนอื่นนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยก็แล้วกันนะครับขอเตรียมของก่อนโอเคนะครับผมก็ได้ทำการเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกเดินทางไปให้ของขวัญ นะครับก็เห็นไหมนี่คือที่ผมเตรียมไว้นะครับโอเคมีอะไรบ้างนะครับก็คือฟางอันนี้เป็นอาหารสัตว์นั่นแหละให้ฮาร์มอนได้นะครับส่วนอันนี้คือเราจะไว้ให้ทุกคนที่เราไม่มีของครับจริงๆเพราะมันถูกไง20เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ซื้อได้ตลอดเวลาเนาะยกเว้นวันที่ร้านค้าปิดนะครับร้านไก่กับร้านไข่วัวนั่นแหละซื้อได้ทั้ง2ร้านค้าเลยนะครับก็คือ Animal Snack นั่นเองแล้วก็ไส้เดือนอันนี้ก็คือเป็นเหยื่อเนาะซื้อได้จากเจแซนดี้นั่นแหละนะครับปุ๋ยก็ซื้อได้จากร้านค้านะครับเอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะต่อไปอันนี้เป็นหัวไชเท้านะครับปลูกได้ในฤดูหนาวนะครับซึ่งไอของปลูกเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ในร้านอาหารด้วยนะเผื่อวันไหนแบบเพิ่งเปลี่ยนฤดูอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าวเจอของที่คนนี้ชอบแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกไม่เป็นไรวิ่งไปซื้อที่ร้านอาหารได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นข้าวเนาะก็ปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับซื้อเมล็ดที่ร้านค้าได้เลยหรือสุ่มขายในร้านอาหารนั่นเองซึ่งในคลิปที่ผมสอนทำขนมปังนะครับจะมีสูตรบอกแล้วว่าทำยังไงถึงให้มีไอของเหล่านี้ขายในร้านค้านะครับก็ไปตามดูได้นะครับเพราะถ้าเกิดพูดในนี้อาจจะซ้ำซ้อนนะครับไปดูคลิปนั้นเอากันละกันบอกสูตรไว้เรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับซึ่งดอกไม้เนี่ยมันแล้วแต่ตามฤดูกาลนะอย่างฤดูหนาวเนี่ยก็คือมีดอกไม้อันเนี้ยที่นางพยาบาลจะชอบนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วมันก็มีของป่าอย่างอื่นอีกเช่นว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยนางพยาบาลก็ชอบเหมือนกันอันนั้นเก็บได้ในฤดูร้อนนะครับรวมไปถึงดอกไม้นะครับพีเดซี่มั้งเก็บได้ในฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยคือไอ้ดอกไม้หลายชนิดเนี่ยที่ได้จากป่าตามเขาเนี่ยมันสามารถเอาไปให้ NPC ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วกันไปดูได้นะครับใต้คลิปนะครับว่าใครชอบอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นไข่แน่นอนเราไปเลี้ยงไก่ได้มานะครับนมก็รีดนมวัวได้มานะครับส่วนอันนี้ครับเป็นมันเผานะครับต้องทำอาหารให้ได้ก่อนนะสูตรง่ายๆเลยครับเอามันสำปะหลังนี่แหละที่เราปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลือกเป็นเตาอบแค่นี้เลยจะได้อันนี้เลยนะครับก็ชิซุกะจะชอบมากนะครับถ้าเกิดยังไม่มีอันนี้ก็เอาพวกดอกไม้ให้ชิซุกะก็ได้พีเดซี่นั่นแหละนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ชิซุกะชอบเหมือนกันนะครับแต่ดอกไม้อื่นๆอาจจะไม่ชอบนะต้องไปลองให้ดูต่อไปโดรายากิโดรายากินี่ก็ทำอาหารได้เหมือนกันนะครับเอา2 อย่างนี้ไปผสมกันก็คือไอ้ตัวถั่วแดงนะครับแล้วก็ตัวของแป้งแค่นี้แหละก็ได้โดรายากิแล้วนะครับต่อมาครับเครื่องเทศแล้วก็ถั่วแดงใช่ไหมแล้วก็โยเกิร์ตนะครับก็แป้ง4อันเนี้ยก็สามารถใช้สูตรซุ่มขายที่ร้านอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กกับทองแดงซึ่งก็ไปขุดเหมืองได้หรือจะไปซื้อเราก็ได้ที่สมิธตี้ก็ซื้อได้ส่วนมดอันนี้จับได้ทุกฤดูกาลนะครับถ้าเกิดฤดูหนาวจะหาง่ายหน่อยเพราะฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีแมลงแค่2แบบอ่ะคือมดกับไอตัวกลมๆที่ไอคูเปอร์มันขออ่ะไอโพลีโมลี่อ่ะตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็ไม้นะครับเป็นระดับ2กับระดับ3ก็คือ normal wood กับ hard wood ผมมีแค่นี้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครมีเมลอนอ่ะก็เมลอนอ่ะเอาไปให้ซูเนโอได้แต่ว่าเมลอนจะมีขายแค่เฉพาะฤดูร้อนในร้านอาหารแต่ผมไม่มีไงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือผมจะเอาแค่ของที่ผมมีแล้วก็สะดวกจริงๆคือผมสะดวกแค่นี้เข้าใจใช่ไหมครับส่วนของที่ผมให้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหัวใจ3ดวงไม่ใช่5ดวงถ้า5ดวงจะมีแค่2อย่างนี้ก็คือมันเผากับโดรายากิส่วนใหญ่แล้วพวกอาหารเนี่ยที่เราต้องประกอบขึ้นมาจะได้หัวใจ5ดวงนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะชอบแตกต่างกันไป
ไปดูใต้คลิปได้นะครับผมรวบรวมมาให้แล้วใครชอบอะไรระดับ5ดาว3ดาวนะครับรูปภาพประกอบยังอาจจะยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่ายังไม่ได้ทำ เดี๋ยวว่างๆแล้วค่อยทำแล้วค่อยแอดเข้าไปจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตะเวนหา NPC เลยกันแล้วกันนะครับคือตอนต้นเนี่ยแนะนำให้ทำฟงทำฟาร์มให้เรียบร้อยครับจะมี NPC เดินผ่านบ้านเราหลายคนเช่นฮาร์มอนน้องเรมอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยนายกใช่ไหมอ่ะนายกชอบหัวใช้เท้าเห็นไหมครับหัวใจมันเด้งขึ้น3ดวงอันนี้คือชอบแต่อาจจะไม่ได้ชอบมากถ้าชอบมากจะกระโดดโลดเต้นเลยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคหน้าหนาวเนี่ยเป็นหน้าที่เหมาะกับการไปให้ของชาวบ้านเขามากเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บของป่าเยอะของป่ามันมีดรอปแค่ 2-3 จุดอะไรเงี้ยนะครับนี่กี่โมงเนี่ย 8:00 นใช่ไหมครับงั้น 8:00 นเนี่ยผมไปนี่เลยก็ได้ครับเวสนาทุระนะครับจะมีชาวบ้านหลายคนมายืนอยู่บริเวณเนี่ยเหมือนจับกลุ่มคุยกันอ่ะผมก็ให้ทีละคนเลยนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยเขาชื่ออะไรนะเฮเลนอ่ะเฮเลนเนี่ยเป็นคุณแม่ที่อยู่ร้านขายไก่ใช่ไหมครับก็ไปซื้อไก่ซื้ออะไรของแกได้นะครับก็ให้ไข่ไปเนาะส่วนลุงคนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยู่ในร้านขายวัวเขาจะแบบไปอยู่ในฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล้าคอกวัวเออแล้วก็เดินไปเดินมาที่อื่นอะไรเงี้ยครับก็ในบ้านแกไม่ค่อยอยู่ครับคนนี้จะชอบนมนะครับส่วนคุณยายคนนี้ครับพอดีผมไม่มีดอกไม้ให้แกนะครับแกจะชอบดอกไม้สีม่วงๆนะครับที่ได้จากฤดูใบไม้ร่วงถ้าจำไม่ผิดนะไม่ฤดูร้อนก็ฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรครับก็เอาไอตัว Animal Snack ให้ไปได้ครับหัวใจเด้ง1ดวงเหมือนกันนะครับส่วนฮาร์มอนก็จะชอบอาหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือฟางอ่ะเอออาหารวัวอาหารแกะนั่นแหละครับแล้วก็คุณยายนะคุณยายก็ชอบปุ๋ยนะครับคุณยายนี่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าแกจะพักผ่อนบ่อยครับบางทีแบบมาอย่างเงี้ย 11:00 นเที่ยงเงี้ยแกนอนแกกินข้าวหรือบางทีแกมานั่งอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราให้ของขวัญไม่ได้เลยนะครับคูเปอร์จะชอบตั๊กแตนตำข้าวนะครับแมนติสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่แกชอบเนี่ยจะเป็นมายองเนสแต่ว่าผมไม่มีของไงทำให้แกไม่ได้ก็เหมือนเดิมสูตรเดิมเอา Animal Snack ให้แกไปก็แล้วก็คุยด้วยอย่างน้อย2ทีก็คุยไปนะครับเอ๊มีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยบ้านนี้รู้สึกจะเป็นบ้านของพี่ชายของคูเปอร์ครับชื่ออะไรนะเฮนรี่หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ก็บ้านไก่ก็เกือบหมดแล้วขาดพี่ชายคนเดียวนะครับช่างมันครับพี่ชายเขาส่วนใหญ่ก็เดินไปเดินมาหาเจอไม่ยากครับถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่ไหนตอนนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเปิดตรงความสัมพันธ์ของตัวละครดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีบอกอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างคูไม่ใช่คูเปอร์เฮนสันเนี่ยเฮนสันอยู่ในเฮนสันเฮาส์นะครับก็คือจริงๆเขาอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าผมอาจจะสำรวจไม่ครบเท่านั้นเองเนี่ยอยู่จริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแกกินข้าวอยู่นะครับให้แนะนำให้ยืนรอถ้าเกิดเราไปนอนเนี่ยสมมติแล้วกันสมมตินะอันนี้สมมตินะเฮนสันเนี่ย10โมงเขาจะไปบ่อน้ำถ้าเกิดเราไปงีบตื่น10โมงอ่ะเฮนสันมันจะว้าไปบ่อน้ำเลยเว้ยมันจะไม่อยู่ตรงเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นกลไกอะไรของเกมอ่ะถ้าเกิดเราหลับตื่นมา NPC มันจะเดินไปไหนอ่ะมันจะว้าไปตรงนั้นเลยทันทีเพราะนั้นก็แนะนำให้ยืนรอแล้วก็มาคุยนะครับตอนที่เขาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เฮนสันชอบอะไรเฮนสันเนี่ยจะชอบชีสนะครับชีสก็มีสุ่มขายในร้านอาหารเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะหายากหน่อยก็ให้ Animal Snack ไปครับอย่างที่บอกให้ได้ทุกคนครับให้ได้ทุกคนจริงๆโดยเพราะสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะคือให้ได้เลยนะครับให้ได้เลยบ้านนี้ครบยังวะขาดน้องเลมใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวมาร์คเดินมาพอดีวะเอามดไปนี่ครับผมหัวใจ3ดวงครับอันนี้เขาขอของแต่ว่าผมไม่มีครับแล้วก็ที่ผมบอกคอกวัวคอกสัตว์ครับบางทีน้องเลมกับปู่ของแกจะมาอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกน้องเลมตอนช่วงเช้าอ่ะแกจะไม่อยู่ฟาร์มครับแกจะเดินไปนู่นไปนั่นไปนี้ไอเนี่ยกำลังเดินผ่านฟาร์มเราสงสัยกำลังจะกลับมาที่นี่แหละคือช่วงเช้าอ่ะผมลดน้ำอยู่น้องเลมมันจะมาบ้านเราคนแรกเลยตั้งแต่แบบ7โมงอะไรเงี้ยเดินผ่านครับไม่ได้มาแวะนะแค่เดินผ่านเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวผมเดินดูก่อนน้องเลมพบม้าดูเลยไม่รู้ว่าเดินผ่านไปหรือยังน่าจะเดินผ่านไปแล้วนะครับชัวร์เลยอย่างเงี้ยเดินผ่านไปแล้วแน่นอนเอายังนี่ว่าโหดีนะผมยังไม่เลือกประตูไปไหนก็ได้ส่วนน้องเลมเนี่ยเขาจะชอบพุดดิ้งพุดดิ้งแล้วก็ขนแกะถ้าเกิดมีขนแกะก็เอาให้แกได้นะครับผมดูก่อนมีป่าววะ
มันเหมือนจะขายไปหมดแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่มีขนแกะไม่มีพุดดิ้งก็เหมือนเดิมครับ Animal Snack แค่นั้นเองครับผมโอเคปะวิ่งไปต่อเลยคราวนี้11โมงเหรอ11โมงก็ไปนี่ก็แล้วกันนะครับขวาล่างครับ Harappa Square นะครับส่วนเที่ยงๆกับบ่ายโมงอ่ะค่อยไปด้านบนนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะไป Harappa Square ครับมีคนอยู่อ่ะคนลูกนะครับของร้านตีเหล็กจะชอบเหล็กนะครับสุนิโอนี่ตัวดีเลยเพราะว่าหาของที่แกชอบค่อนข้างยากและค่อนข้างแพงนะครับก็เอาของถูกๆให้แกไปนี่เอาไปเลย คือสุนิโอชอบอะไรบ้างนอกจากเมลอนใช่ไหมครับก็คือจะมีอะไรอ่ะเห็ดทัฟเฟิลอ่ะข้าวหน้าเห็ดทัฟเฟิลหรือไข่เห็ดทัฟเฟิลอะไรประมาณเนี้ยวิธีทำคือเอาเห็ดทัฟเฟิลกับไข่แล้วก็กระทะ3อย่างอ่ะไปผสมกันนะครับแล้วก็เอามาให้สุนิโอได้แล้วเห็ดทัฟเฟิลหาโคตรยากเลยในฤดูหนาวเนี่ยมันจะแบบสุ่มเกิดหลายๆวันนะจะสุ่มเกิดอันนึงบนเขาเออหายากมากแล้วก็อีกอย่างนึงแกชอบคือเพชรไดมอนด์นะครับก็คือแบบถ้าเกิดไม่มีเมลอนนะคือยาวเลยครับเราไม่สามารถที่จะเร่งความสัมพันธ์ของไอสุนิโอได้ง่ายนะครับแนะนำหน้าร้อนอ่ะไปที่ร้านอาหารนะซื้อเมลอนเก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วคุณแม่ที่อยู่ร้านทำอาหารเนี่ยคนนี้ก็ชอบเมลอนเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีเอาแป้งให้เขาก็ได้ครับอ้าวไปไหนแล้ววะอันนี้ๆๆๆเลยเนี่ยเอาแป้งให้เขาก็ได้ก็3ดาวเช่นเดียวกันนะครับ3ดวง3ดวงเออแล้วเวลาให้ของเสร็จอ่ะพยายามคุยกับแกด้วยนะสัก 2-3 บทความนะฮะคุยๆไปนะครับจะได้หัวใจจะได้เด้งนะครับต่อไปนะครับผมลงไปที่นี่ครับนี่อันนี้ก็เจอไจแอนท์ครับก็เอาตัวไม้ให้ไจแอนท์นะครับ normal wood อันนี้เขาขอแยะแล้วก็วันนี้รู้สึกร้านตกปลาน่าจะปิดนะครับเพราะดูแซนดี้ไปนู่นเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำพลัสริเวอร์ครับเดี๋ยวค่อยตามแกไปก็ได้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไหนๆมาแล้วก็อย่าลืมแวะเก็บของนะแล้วก็ใครเล่นแล้วดูหนาวตกปลาแพงๆตกตรงนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวคลิปรวมทุก4ฤดูจะตามมาทีหลังนะฮะไล่ทำอยู่ครับผมนี่น่าจะหมดแล้วนะเอายังมีเปลือกหอยมีอะไรพวกนี้อีกนิดนึงเอ้ยกำลังจะวาร์ปไปที่อื่นเห็นแซนดี้วาร์ปมาเลยยังไม่เห็นตัวเลยนะว่าเดินมาจากตรงไหนอะแต่อยู่ดีๆคือวาร์ปมาเลยเว้ยงงมีอย่างนี้ด้วยแซนดี้มีประตูไปไหนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงอยู่ดีแกวาร์ปมากินข้าวเฉยเลยครับแต่แซนดี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือแซนดี้เนี่ยบ่ายโมงเขาก็จะอยู่บ้านของเขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้งีบได้ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าแกไปไหนเนี่ยเราก็งีบก็ได้นะครับอ้าวไม่มีตื่นบ่ายโมงว่ะนี่จะตื่น2โมงอ้าวไม่เป็นไรรอก็ได้ครับไม่เป็นไรครับรอโอเคกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาไปเลยจ้า3ดาวครับผมถ้าอยากได้5ดาวก็ไปตกปลามารินให้แกครับปลามารินก็จะได้5ดาวอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่หาห่วงผ่านตลอดใช่มั้ยครับนั่นแหละต้องเอาปลามารินไปให้คูเปอร์เนาะแล้วก็คูเปอร์มันจะให้เจสแซนดี้อีกทีหนึ่งตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็วาร์ปมาที่นี่นะครับนี่เลยเจอคนแรกเลยเอาทองแดงไปสมิตตี้ชอบทองแดงครับผมเดินไล่ทีละบ้านเลยก็ได้ครับนี่ร้านค้าก็เจมม่าอยู่แต่เจมม่าเนี่ยเหมือนกันครับเจมม่านี่ชอบแอปเปิลทาร์ตนะครับก็คือเป็นอาหารใช้แอปเปิลทำอะไรเงี้ยคือผมจำสูตรไม่ได้เดี๋ยวไปดูสูตรกันละกันผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วใต้คลิปนะครับนั่นแหละก็คือเจมม่าจะชอบแอปเปิลทาร์ตนะครับพุดดิ้งก็ชอบนะแต่ว่าชอบแค่3ดาว3ดวงอ่ะหัวใจ3ดวงอะไรเงี้ย5ไม่น่าถึง5ดวงนะแล้วก็จำไม่ได้ไปดูสูตรเอากันละกันเจมม่านี่จำไม่ได้ผมให้แต่ Animal Snack อย่างเดียวเฮ้ยบ้านนายกตอนนี้มีคนอยู่ป่ะดูก่อนดิวิ่งเข้ามา04 05ก็ไม่ดีนะครับไม่น่าจะมีคนอยู่นะดูจากสภาพละและนายกเนี่ยเดินผ่านบ้านผมไปแล้วใช่มั้ยครับผมก็ให้ของเขาไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ไงนายกอยู่โดราเอมอนอยู่ปะวะคือโดราเอมอนอ่ะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไงแกก็เดินมาเก็บผลผลิตของเราทุกเย็นอยู่แล้วเราไปรอแก 5:00 น.ที่ตรงที่เก็บผลผลิตก็ได้ครับเจออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินมาแล้วเนี่ยโดราเอมอนจะอยู่นี่ครับเอาโดรายากิให้เลยครับดูแอคดูรีแอคชั่นของแกนะฮะเห็นมั้ยอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นหัวใจ5ดวงอ่ะจะกระโดดโลดเต้นนะครับหัวใจก็คือขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคแล้วบางทีแวะดูด้านขวาตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางคนอ่ะเขาจะมาแบบดูดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างเช่นชิซุกะอะไรเงี้ยหรือว่ามาร์คถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะมีการมาดูด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมให้เขาไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับเชฟนะครับ
เขาจะชอบถั่วแดงเห็นไหมครับนะก็ขึ้น3อันเลยนะครับกดผิดกดผิดแล้วก็ซูเนโอไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับเราให้ไปก่อนได้แล้วปกติก็อยู่กัน3คนตรงนี้แหละนะครับก็ลงมาด้านล่างอุ๊ยโชคดีเจอดอกไม้ดอกไม้นี่นานๆจะเจอทีครับโอเควิ่งมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นบ่าย2ในวันที่หมอเขาทำงานเนี่ยคือแนะนำให้มาบ่ายโมงฮะเพราะว่าบ่ายโมงเนี่ยหมอมันจะอยู่ข้างบนนี้ครับแต่ถ้ามาเที่ยงอ่ะหมอจะกินข้าวแล้วหมอจะอยู่บนเนี้ยบ่ายโมงอันนี้คือวันที่คลินิกเปิดนะแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมาบ่ายโมงเพราะว่าเราให้ของแกไม่ได้นะครับเวลาแกทำงานอยู่เราได้แค่คุยซื้อของอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีก2คนอ่ะชิซึกะได้นะครับให้ของได้เพราะแกยืนอยู่แล้วก็เซเลน่านะครับเซเลน่านี่จะชอบดอกไม้นะครับกับว่านหางจระเข้นะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะชิซึกะก็ชอบมันเผาอธิบายไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราไปทำอย่างอื่นรอก็ได้ครับเพราะว่าตัวคลินิกรู้สึกจะปิด5โมงหรือ6โมงเย็นนี่แหละแล้วเราค่อยตามหาหมออีกทีก็ได้ครับคือหมอหาไม่ยากอันนี้ไงปิด5โมงเย็นนะครับจะรอก็ได้ครับแต่ว่ามันเสียเวลาครับเราอาจจะไปขุดแร่หรือว่าไปตกปลาก็ได้ครับระหว่างนี้ยังมีอีกบางคนที่ผมยังไม่ได้ไปหาใช่ไหมก็คือไออะไรนะเทพธิดานั่นแหละเดี๋ยวไปเลยแล้วกันเทพธิดานี่จริงๆไปทีหลังก็ได้ครับเพราะว่าแกอยู่ยันตีสองอ่ะตีสองแกถึงจะเดินออกมาจากต้นไม้นะครับเนี่ยเดินมาหาได้เลยครับผมแกจะชอบโยเกิร์ตครับในระดับหัวใจ3ดาวนะครับแล้วมันจะมี5ดาวด้วยนะ5ดาวนี่จะเป็นอาหารคอมโพเต้หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูกันแล้วกันนะครับส่วนกระต่ายหรือสัตว์เนี่ยมันชอบอะไรกันบ้างกระต่ายชอบแครอทนะครับหมีจะชอบโอ้หมีชอบหลายอย่างเลยน้ำผึ้งหัวไม่ใช่หัวช้างมันเรียกว่าอะไรวะหน่อไม้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างไม่มีหลายอย่างดูใต้คลิปเอาอะไรกันจำได้ไม่หมดลิงจะชอบแอปเปิ้ลนะครับกระรอกก็ชอบพวกวอลนัทอัลมอนด์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เก็บได้ตามฤดูกาลแต่ผมเนี่ยเล่นในฤดูหนาวไงก็จะเห็นว่าหมีกระรอกแล้วก็ลิงอ่ะไม่อยู่ในแผนที่คือมันจำศีลไงเพราะนั้นกระต่ายเนี่ยเราจะให้ของได้ง่ายที่สุดแล้วแต่ผมแนะนำนะเนื่องจากไอ้พวกสัตว์พวกเนี้ยมันหัวใจมันขึ้นง่ายครับเลยไม่จำเป็นต้องไปให้ของที่มันชอบก็ได้อ่ะเอาแอนิมอลสแน็คให้ก็ได้นี่คือผมไม่เคยให้ของที่มันชอบเลยนะหัวใจก็นำชาวบ้านเขาอ่ะเออก็เหมือนกับมันขึ้นง่ายอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเรียกไม่ถูกก็ว่าแล้วลืมใครลืมช่างไม้เว้ยช่างไม้ชอบฮาร์ดวูดนะครับคือแกจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งไงแกไปทั่วเลยนะครับก็บนเขาบ้างอะไรเงี้ยฟาร์มของเราบ้างอันนี้ถ้าเกิดเราจ้างแกมาทำงานที่บ้านเนี่ยพวกแบบต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แกก็อยู่บ้านเราแหละยกเว้นเวลาที่แกพักผ่อนนะครับก็เปิดแผนที่ดูหรือไม่ก็บางวันกลางคืนอ่ะแกจะไปกินข้าวกับนายกเว้ยตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเออมันจะมีอยู่บางวันอ่ะลองมาดูกันแล้วกันก็หาตัวไม่ยากครับหรือไม่ก็ไปดักรอที่หน้าบ้านแกก็ได้ครับแกจะนอน3ทุ่มอ่ะงั้นก็ดักรอ3ทุ่มเลยก็ได้ครับที่บ้านอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอเก็บตก2คนนะฮะก็คนหนึ่งคือคุณแม่ร้านขายของนะครับอันนี้ก็จะชอบไอ้ที่แกขายนั่นแหละก็คือไอ้ข้าวนี่แหละเออก็ให้แกไปนะครับเผื่อใครไม่รู้นะมันซื้อได้นะมันซื้อไปปลูกได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะซื้อเองก็ได้ครับหรือว่าไปซื้อที่ร้านอาหารก็ได้มันก็สุ่มขายเช่นเดียวกันเหมือนที่บอกเนาะอีกคนที่ต้องไปหาเลยคือหมอก็เมื่อกี้มาแล้วแกทำงานอยู่ใช่ไหมล่ะตอนนี้ผมเช็คแล้วครับว่าแกยังอยู่ที่คลินิกนะครับน่าจะอยู่ชั้นบนนะปกติแกจะไม่อยู่ชั้นล่างลองขึ้นไปดูได้อยู่ปะนี่ไงอยู่เห็นไหมครับบางวันดึกๆแกก็ไปแบบตามป่าตามเขานะอะไรเงี้ยก็ลองเช็คดูกันแล้วกันน่าจะครบทุกคนแล้วนะครับถ้าเกิดขาดใครไปก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะฮะก็คือไปดูด้านใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะว่าไปผมลืมไอ้นี่ดีกว่าพวกคนแคระพวกทูตน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูทูตน้อยกันด้วยนะฮะคือเอาทีละสีกันแล้วกันนะครับไอ้สีแดงเนี่ยคือมันจะชอบแอปเปิลพายครับก็คือพายแอปเปิลนั่นแหละแต่ว่าผมทำไม่ได้ไงก็เอาไอตัว Animal Snack ให้แกไปนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับส่วนตัวสีม่วงแล้วกันนะครับตัวสีม่วงเนี่ยจะชอบเหล็กและเวลาจะให้ของแกเนื่องจากมันจะยืนติดๆกันอ่ะพยายามคุยกับแกก่อนนะครับแล้วค่อยให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปให้อีกตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับโอเคได้3ดาวนะฮะแล้วก็ไอตัวสีฟ้าจะชอบฟางครับผมเหมือนฮาร์มอนนะครับเห็นมั้ยโอเคแล้วก็ต่อไปตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวเนี่ยจะชอบซอฟต์วูดครับผมไม้ขั้นหนึ่ง
เอ้าเห็นไหมนี่ขนาดคุยเช็คแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดคุยเช็คแล้วนะเนี่ยมันดันไปข้ามไปให้ไอ้ตัวสีเหลืองเฉยเลยนะครับก็จำไว้แล้วกันว่าไอ้ตัวสีเขียวอ่ะมันชอบซอฟต์บูทนะครับโอ้เซ็งเลยอ่ะอย่างเงี้ยอาจจะต้องยืนห่างไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรให้ก็เนี่ยครับ Animal Snack จบทุกสิ่งอย่างนะครับส่วนตัวสีเหลืองชอบอะไรตัวสีเหลืองชอบเนยนะครับมันชอบเนยนะแต่ว่าเมื่อกี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละอุตส่าห์คุยเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับดันไปให้ตัวสีเหลืองก็อันนี้ก็จำไว้แล้วกันตัวสีเหลืองจะชอบเนยซึ่งเนยเนี่ยก็ทำอาหารได้นะครับเพราะนั้นก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะไม่ได้อธิบายให้ฟังแบบจริงๆจังๆเพราะว่าคืออย่างที่บอกแหละมันจะต้องทำอาหารให้ได้ก่อนถ้าเกิดเราอยากจะได้5ดาวนะครับอย่างเช่นนางฟ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมคือนางฟ้าต้องทำไอ้นี่เว้ยไอหายไปไหนวะคอมโพสนี่ไงคอมโพเต้หรืออ่านว่าคอมโพสก็ไม่รู้นะคือต้องใช้ไอ้ลูกแอปริคอตนะครับกับน้ำผึ้งซึ่งผมยังไม่มีทั้งคู่แอปริคอตผมขายด่าเลย ไม่มีนะครับแล้วก็ไอที่ซูเนโอชอบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทรัฟเฟิลเอกเอาเห็ดทรัฟเฟิลกับไข่มาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบมันหายากอะเห็ดทรัฟเฟิลนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากทำฟรีสไตล์อันอื่นอะอย่างเช่นเนยเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเนยทำได้ง่ายๆก็คือใช้ตัวนมแค่นี้แหละแล้วก็ใช้ตัวที่ตีไข่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือหลายอย่างก็ทำง่ายหลายอย่างก็ทำยากเอาอย่างนี้กันละกันนะก็ลองดูกันละกันครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเนื่องจากข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ 100% มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าจะมีคนชอบมากกว่านี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะข้อมูลเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างยากครับผมก็ไปเปิดหาจากวิกิพวกญี่ปุ่นมาแปลอีกทีนะครับแล้วก็บางทีก็ไปเจอของฝรั่งมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่ะคือมันไม่ยังหาที่แบบสมบูรณ์ 100% มากไม่ได้ก็จะพยายามรวบรวมเอาไว้ให้นะครับเพราะนั้นก็คือใครรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากในตารางหรือว่าในตารางที่ผมมีให้เนี่ยแล้วมันผิดอะไรเงี้ยก็บอกด้วยกันละกันนะครับพิมพ์บอกได้เลยนะครับจะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดตารางของผมให้ดูกันละกันที่ผมทำไว้นะฮะซึ่งมันก็คือเว็บแอปแอร์ของผมนี่แหละครับผมไปใส่ข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมก็เรียงตามคนไว้ให้เลยเรียงตามในหนังสือของเราอ่ะในเมนูของเราอ่ะผมจะเรียงตามนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบอะไรมากๆเนี่ยผมจะดอกจันแล้วก็ทำตัวหนาไว้นี่คือ5ดาวไอ้พวกนี้คือ3ดาวเห็นไหมครับผมจะบอกด้วยว่าคือไอ้พวกเนี้ยมันหามาได้ยังไงอย่างโดรายากิเห็นไหมครับทำอาหารได้โดยใช้ไอ้ตัวบีนเพสกับแป้งสาลีนั่นแหละก็คือถั่วแดงบดกับแป้งสาลีนะครับซึ่งก็หาได้จากซื้อในร้านค้าแบบสุ่มฤดูกาลตามที่ผมพูดเลยก็คือต้องไปใช้สูตรบังคับให้พ่อครัวมันขายของตามที่เราต้องการนะครับก็วอเตอร์เมลอนซื้อได้จากช่วงฤดูร้อนคือแตงโมนั่นเองนะครับทานตะวันปลูกเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็จะเขียนบอกไว้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกถ้าอันไหนมันผิดมันอะไรก็บอกแล้วกันบางอันข้อมูลผมยังไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมไปเจอในวิกิญี่ปุ่นมานะครับเขาบอกชิซุกะชอบดอกลิลี่ซึ่งผมก็รู้ว่าเป็นดอกไม้ไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันดอกอะไรจำไม่ได้ว่าเก็บได้จากที่ไหนก็ใช่ไหมอย่างพาลีเดซี่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะได้จากฤดูร้อนไม่ก็ไอตัวฤดูใบไม้ร่วงซึ่งผมจำไม่ได้ไงผมเลยอะไรเอ่ยไว้ก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันครับ